สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับต้นไม้ชนิดใหม่จากพี่เก่งอัศดำการ์เด้นนะครับบรีดเดอร์เข้าขั้นปรมาจารย์ของวงการไม้ใบไม้ประดับในประเทศไทยนะครับบรรดานักสะสมหลายๆท่านนะครับต่างยกให้พี่เก่งเป็นระดับอาจารย์คนหนึ่งในวงการส่วนของเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสำหรับลูกไม้ลูกผสมที่เติบโตจากเมล็ดพันธุ์น้อยๆนะครับจนกลายเป็นต้นใหญ่เป็นการผสมระหว่างฟิโลเดนดอนบีเจทายหรือก้านส้มกับฟิโลเดนดอนพัตตาซานัมและสำหรับผู้ที่เคยทดลองผสมเกสรฟิโลเดนดอนจะพบว่าการผสมให้ติดเมล็ดและก็เลี้ยงดูจนกลายเป็นต้นขึ้นมานะครับมีความยากลำบากมากลำพังแค่จะผสมให้ติดก็ยากมากและด้วยเหตุนี้เองบรรดาบรีดเดอร์จึงให้ความเคารพผู้ที่ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์พืชพัฒนามาจนเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาให้เราได้ขยายพันธุ์ทำจำนวนต่อไปสำหรับสายสะสมจึงเรสเปคอย่างสูงนะครับผู้ที่ทดลองผสมพันธุ์แล้วก็ได้ไม้ใหม่ๆออกมาเข้าสู่วงการสำหรับฟิโลเดนดอนชนิดใหม่นี้นะครับพี่เก่งได้เลือกชื่อว่าเป็นบิลินัมเอชนะครับซึ่งย่อมาจากอัศดำการ์เด้นโดยเลือกชื่อจากการร่วมสนุกเสนอชื่อบน Facebook ของอัศดำการ์เด้นจนมาเป็นบิลินัมเอชนะครับสำหรับลักษณะเด่นของบิลินัมก็จะได้สีที่มาจากก้านส้มเราจะเห็นว่ามีสีส้มๆนิดๆนะครับส่วนหน้าใบก็ออกไปทางพัตตาซานัมถ้าเป็นก้านส้มก็จะมายาวๆมีหูขึ้นมานะครับแต่เจ้าบิลินัมเนี่ยปลายจะออกกลมๆป้อมๆ มีหัวใจน้อยๆไม่ยาวเหมือนก้านส้มและถ้าใครลองสังเกตกระดูกใบของฟิโลก้านส้มจะพบว่ากระดูกของเขาเนี่ยนะครับจะออกแนวขนานกับตัวใบส่วนเจ้าบิลินัมเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามโค้งได้รูปของรูปทรงใบซึ่งต่างกันแล้วก็ลักษณะสีการส้มชัดเจนแต่ทรงใบไม่ใช่ก็จะไปทางพัสตาซานัมในที่นี้เราก็เฝ้าติดตามดูการเจริญเติบโตนะครับที่ดูลักษณะเป็นการผสมผสานระหว่างการส้มกับพัสตาซานัมสำหรับในเบื้องต้นผมก็สันนิษฐานว่าลักษณะลำต้นจะเป็นออกไปทางขยายขึ้นทางด้านบนก็คงจะคล้ายๆกับฟิโลก้านส้มลำต้นสามารถทอดเลื้อยขึ้นไปทางด้านบนเป็นแบบอิงอาศัยกับเสาหรือต้นไม้แต่จะไม่ถาวรไม่ยึดติดแนบแน่นแล้วก็จะมีอัตราการขยายข้อที่ช้าแต่เราต้องเฝ้าสังเกตกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและสำหรับภาพนี้เป็นลักษณะลำต้นของฟิโลเดนดอน SP โคลัมเบียมีลำต้นขนานไปกับพื้นและอย่างไรก็ตามลูกไม้ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ย่อมมีโอกาสแตกต่างจากพ่อและแม่เราไม่สามารถการันตีได้ว่าไม้เมล็ดแต่ละชนิดที่งอกขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนพ่อและแม่ 100% นะครับไม่เหมือนกันโคลนนิ่งไม่เหมือนกันเพราะลิเนอร์เยื่อทิชชู่คัลเจอร์ต่างๆขนาดไม้ด่างนำไปเพราะลิเนอร์เยื่อก็ย่อมมีโอกาสไม่ด่างก็มีฉะนั้นไม้เมล็ดตามธรรมชาติแล้วเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันอนาคตของวงการไม้ประดับก็ขึ้นอยู่กับการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นนี้แหละครับบรีดเดอร์ท่านใดที่ได้ลูกไม้แปลกๆมีลักษณะเด่นๆโดดเด่นขึ้นมานะครับเราก็ถือว่าเป็นคุณูปการของวงการไม้ประดับในประเทศไทยและของโลกนะครับส่วนของเราขอขอบคุณพี่เก่งแห่งอัศดำการ์เด้นบรีดเดอร์ผู้พัฒนาฟิโลเดนดอนมาให้เราตามเก็บสะสมกันสุดท้ายนี้ที่ลืมไม่ได้ก็คือแม่บ้านของอัศดำการ์เด้นผู้บริหารจัดการอยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe อัศดำการ์เด้นและ Happy Plant ไว้ในดวงใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ